สวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับอาจารย์ครับผมวันนี้มาเจาะลึกกันเป็นช็อตๆเป็นเรื่องๆครับพี่นัทครับที่ไปที่มายังไงถึงมาสร้างบ้านหลังนี้ที่นี่ได้อ๋อพอดีว่าเจ้าของบ้านหลังนี้รู้จักกันโดยบังเอิญผ่านทาง Facebook แล้วก็พี่เขาก็มาติดตามผลงานของเราแล้วก็สอบถามเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วนู้นเลยว่าให้มาเราประเมินราคาอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ทำมาเรื่อยๆจนพี่เขาได้แบบที่ถูกใจแล้วก็เราก็มาหาพี่เขาที่นี่เลยที่นี่คือที่สระบุรี มาตั้งแต่ไม่รู้จักทางให้พี่เขาส่งโลเคชั่นให้แล้วเราก็มาพูดคุยกับพี่เขาแล้วก็ถึงกลับไปออกแบบบ้านมาเป็นหลังนี้ได้ครับครับผมทีนี้ในการออกแบบบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นเนื้อที่ใช้สอยประมาณรวมๆคร่าวๆประมาณกี่ตารางประมาณ155ตารางเมตรประมาณ155ตารางเมตรใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นการรู้จักกันทาง Facebook ด้วยซ้ำไปใช่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการที่หาผู้รับเหมาผ่าน Facebook นั้นต้องมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความไว้วางใจแต่วันนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมสัญชัยขนานนะครับมิสเตอร์เพชรเมืองนนท์เป็นช่างรู้คู่บ้านเรารู้จักกันแล้วเราก็มารีวิวกันที่นี่ครับอันนี้คือพอเริ่มต้นได้คุยได้แบบบ้านส่วนใหญ่พอบอกว่าสร้างบ้านที่สระบุรีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็บอกว่าสร้างได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องการตอกเสาเข็มครับความคิดเห็นพี่นัทเป็นยังไงแล้วแบบบ้านหลังนี้มีเสาเข็มไหมมีครับครับเป็นเข็มตอกไอ22ครับครับแต่ว่าเราลงได้แค่ประมาณ9เมตรครับเพราะว่าดินสระบุรีก็สมชื่อครับค่อนข้างแข็งมากเพราะว่าถ้าสังเกตไปไกลๆไกลๆเงี้ยจะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยจะดูด้านนอกนะครับผมขอนะครับนี่ก็เป็นที่ที่มันอยู่นี่จริงนะครับมีแทงน้ำในหมู่บ้านนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็เป็นทุ่งนาข้างภูเขานะครับครับผมเสาเข็มมีที่นี่ใช้เสาเข็มยาวเท่าไหร่ครับได้ลงลึกประมาณ9เมตรในขนาดที่จริงๆอ่ะเสาทำแบบมา18 18เมตรครับผมแต่เขาทำว่า9เมตรก็คือมันไปถึงสุดแล้วไปไม่สุดแล้วบางต้นไม่ถึงด้วยครับผมครับนะครับอันนี้คือเสาเข็มแล้วก็การก่อสร้างก็คงเป็นเรื่องของปกตินะครับการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านหลังนี้โดยประมาณเท่าไหร่หลังนี้โดยประมาณ6เดือนครับอาจจะมีเกินนิดหน่อยครับครับผมตามสภาพหน้างานครับผมนะครับที่สร้างบ้านหลังนี้อยู่นะครับทีนี้อันนี้คือเป็นการให้ดูเนี่ยแล้วเรื่องของวัสดุที่พี่นัทใช้เนี่ยซื้อในท้องถิ่นไหมบางอย่างในท้องถิ่นครับเช่นพวกอิฐพวกอะไรท้องถิ่นแต่ว่าพวกเหล็กผมมาจากโรงงานเลยครับก็อยู่ที่หนองแคก็เป็นเหล็กเต็มเหล็กเต็มทั้งหมดครับเหล็กก็คือเหล็กมาตรฐานเหล็กเต็มก็คือเหล็กมีมาตรฐานมีมอครับใช่ครับมีมอกทุกอย่างใช่ครับนะครับอันนั้นคือเรื่องของเหล็กเรื่องแต่พวกส่วนใหญ่พวกอิฐหินปูนทรายเนี่ยอ๋อจะเป็นพื้นที่ครับพื้นที่เพราะว่าเอาไกลๆแล้วไม่คุ้มครับผมนะครับแล้วก็แล้วทีนี้พอนี่ภาพรวมนะครับครับแล้วพวกวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยคือใช้ช่างจากในพื้นที่หรือเป็นช่างที่ทำประจำของพี่นัทเป็นชุดที่ทำประจำมาจากกรุงเทพครับครับมาวัดหน้างานแล้วก็กลับไปตัดที่กรุงเทพแล้วก็มาใส่ครับผมไม่มีมาตัดหน้างานครับครับผมนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่พี่นัทแนะนำในส่วนของบ้านหลังนี้อ่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันข้างในเนี่ยในการที่จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลังในการจุดเริ่มต้นครับพี่นัทมีอะไรที่อยากฝากคนที่กำลังดูแล้วอยากเริ่มต้นในการสร้างบ้านสักหลังนึงอาจจะเป็นบ้านหลังแรกครับหรือเป็นบ้านหลังที่มีเนื้อที่อยู่ของตัวเองหรือไม่ใช่หลังแรกแต่เป็นอยากได้บ้านหลังที่ไม่โดนรอไม่โดนผู้รับเหมาที่งานหรือสร้างบ้านได้บ้านคือถ้าเกิดว่าอย่างไม่โดนหลอกถามว่าต้องติดตามแล้วก็พูดคุยอย่างน้อยอย่างผมที่เนี่ยเราสามารถมาดูของจริงได้มาเช็คประวัติผมได้ไปดูได้ว่าบ้านผมอยู่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจมาหลอกอยู่แล้วเราต้องการมาทําธุรกิจเรามาก่อสร้างกันจริงๆแล้วก็คุณต้องมีแบบบ้านที่ชัดเจนพยายามอย่าเปลี่ยนแปลงหน้างานบ่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นงานจุกจิกในการก่อสร้างแล้วบ้านมันจะจบช้าครับผมครับผมนะครับอันนี้คือในส่วนของมุมมองแนวคิดที่พี่นัทฝากนะครับเห็นว่าตอนนี้ช่างกำลังทำงานอยู่ที่หน้างานนะครับครับผมเราก็มาดูการสดที่หน้างานนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับครับวันนี้เรามาเกริ่นให้เห็นการสร้างบ้านเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปคุยกันในบ้านว่าในบ้านหลังนี้องค์ประกอบอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับครับผมติดตามกันตอนต่อไปครับครับเราต้องเดินทางกันก่อนครับครับผม